ก็ขอสวัสดี subscriber อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นโมเดล G36 นะครับก็สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็มีด้วยกัน3สีนะครับมีตัวสีขาวสีส้มสีน้ำเงินก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับโมเดลนี้นะครับท่อเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กนะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดแม็กนะครับแม็กตรงนี้ก็จะมีรางอยู่นะครับก็สไลด์เข้าในร่องนั้นแล้วก็เนี่ยจะได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าแม็กโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มทำให้สามารถพับได้นะสำหรับตัวช่องตรงนี้จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับเราก็ใส่เข้าไปในช่องแบบนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเนาะก็ทวนเข็มก็กดออกมาตรงนี้เวลาเราชูดเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปมาแล้วถ้าเรากดแช่แบบนี้โหลดลูกเจลขึ้นนะครับแมกกาซีนเนี่ยก็จะเป็นแม็กไฟฟ้าเนาะสไลด์ขึ้นเพื่อใส่ลูกเจลเข้าไปด้านในนะเวลาเล่นเสร็จเนี่ยเอาลูกเจลออกแล้วแช่ใช้เล็บเนี่ยกดตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เทออกคลิปมือเนี่ยสามารถสไลด์ได้ประกบมือก็ได้เหมือนกันนี่ก็คือปากกระบอกมันนะมันจะมีที่รองรับตัวพลาสติกที่ยื่นออกมาด้านในนะมันเป็นเหมือนตัวล็อกนะก็ใส่เข้าไปแค่นี้เลยนะครับแล้วถอดก็แค่ดึงออกแบบนี้เทเซอร์นะครับจะมีให้เลือกสีได้หลายสีเลยเวลาใส่ก็ที่เป็นร่องเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับได้ประมาณนี้นะครับที่ใส่รังหน้าเนี่ยก็เสียบเข้าไปแบบนี้แค่นี้เลยเดี๋ยววัตเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับเวลาถือเนี่ยก็จะถืออยู่ประมาณนี้เลยทางด้านบนก็จะมีอย่างนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่ที่หัวมันนะด้านหน้าแบบนี้เราก็กดขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวล็อกนี้มันขึ้นมานะครับวิธีใส่นะครับทางหน้าเนี่ยสวมเข้าไปแบบนี้ตรงกลางจะมีร่องอยู่ด้วยนะดันเข้าไปแบบนี้เลยนี่เป็นสะโพกเอียงนะครับกลุ่มเล็กๆนะให้เราสไลด์เข้ามาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะกดมันเอียงแบบนี้ได้ถ้าเราขึ้นเนี่ยเราก็ขึ้นได้เลยแบบนี้นะครับพอลูกไซส์เนี่ยเป็น LED สีแดงกับสีเขียวนะครับที่เปิดนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยเลข0นี่คือปิดหมุนขึ้นนี่ไปเลข1ตรงนี้ก็จะเป็น LED นะครับสีเขียวๆเนาะหมุนลงไปที่เลข2นี่จะเป็นสีแดงตัวเลเซอร์ก็โมเดลนี้น่าจะมีในตลาดเยอะนะครับก็กดด้านหลังแบบนี้นะตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะให้มาเป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูลประมาณนี้แถมมาให้ในกล่องเนาะก็วิธีใส่แบตเตอรี่นะครับใส่ให้ตรงร่องเนาะดันเข้าไปแค่นี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้ามันดันออกมาสุดอย่างเงี้ยไกมันจะล็อกนะถ้าเรากด1สเต็ปอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาชูดเนี่ยมันจะเป็นเซมินะครับตัวโบลต์นี่มันก็จะขยับด้วยเวลาชูดนะครับกดจมให้สุดนะดังกึกแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นแบบออโต้เลยนะครับประมาณนี้เลยวิธีโหลดลูกเจลขึ้นจากแม็กนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ทำการดึงตัวโบลต์เนี่ยดึงเข้าหาตัวเองนะครับมอเตอร์ที่ตัวแม็กมันหมุนนะเดี๋ยวเราใส่ลูกเจลเข้าไปในช่องนี้เนาะความจุก็น่าจะ300-400ลูกนะครับเห็นลูกด้านในชัดเจนเลยแบบนี้FPS ที่วัดได้จะอยู่ที่139นะครับถ้าเราชาร์จเต็มก็น่าจะวิ่งอยู่ที่150นะครับยิงเจ็บใช้ได้นะสำหรับคนที่แบบชอบที่เป็นแนวพวก Stone Trooper สาวก Star Wars นะก็สามารถจับตัวนี้ไปได้นะครับแต่งคอสเพลย์ถือในงานก็ตัวนี้ก็จะออกแนวของเล่นนะครับก็ฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับคลิปวินเจลซีรีส์ Friendly Design นะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับถ้าหากสนใจเช่นเคยครับเข้าไปในลิงก์ใต้โปรไฟล์เนาะแล้วก็ไปที่ช่องทางการสั่งซื้อนะครับแอปส้มก็มีแอปม่วงก็มีเนาะหรือว่าจะเป็นแอปสีเขียวก็มีเช่นกันนะครับ